พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงแก้ไขดัดแปลงมาจากบทละครเรื่องพระร่วงที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้แต่เดิมเพื่อให้สมาชิกเสือป่ารักษาดินแดนใช้แสดงละครด้วยทรงเห็นว่าเป็นเรื่องปลุกใจแสดงถึงความรักชาติบ้านเมืองของคนไทยได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงเป็นบทละครไว้หลายฉบับทั้งบทละครพูดบทละครรำและบทละครร้องเพื่อใช้ในการแสดงที่แตกต่างกันโดยทรงนำเข้าเรื่องมาจากพงศาวดารเหนือตัดสิ่งที่เป็นอภินิหารแล้วเปลี่ยนให้เข้ากับหลักประวัติศาสตร์และความเป็นจริงอย่างสมเหตุสมผลบทละครเรื่องพระร่วงได้รับการยกย่องจากกรมศิลปากรว่าเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่ามีโครงเรื่องตลอดจนถ้อยคำดีทั้งยังเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความรักชาติของคนไทยในอดีตด้วยบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงสมัยก่อนที่สุโขทัยจะเป็นราชธานีขอมเข้าครอบครองดินแดนในแถบแหลมสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยในปัจจุบันบรรดาเมืองต่างๆซึ่งเป็นคนไทยต่างตกอยู่ในอำนาจขอมครั้งนั้นเมืองละโวหรือลพบุรีมีพระร่วงเป็นเจ้าเมืองพระร่วงเป็นที่นิยมนับถือของชาวเมืองเพราะมีสติปัญญาและมีคุณธรรมสมเป็นผู้นำหลายประการประการสำคัญคือมีความรักใคร่ห่วงใยประชาชนคิดถึงทุกข์สุขของประชาชนยิ่งกว่าตนเองดังคำประพันธ์ว่าตัวเรานี้ควรที่จะสำราญเบิกบานในจิตหาน้อยไม่เป็นพ่อเมืองเลื่องชื่อลือไกลครองไทยละโวธานีตั้งแต่บิดาสิ้นชีวาทเป็นทายาทครอบครองบุรีสินโดยความนิยมยินดีในที่ดวงจิตนรากรแต่ว่าอนิจจาไรสนุกเป็นทุกข์เฝ้าทอดหรือไทยทอนสงสารประชาราษฎรล้วนเดือดร้อนเหลือล้นคณนาด้วยว่าพืชพันธัญญาหารแสนกันดานแห้งแล้งเป็นหนักหนามินำสามกรรมมันพระเอิญมาจวบเวลาสวยน้ำหน้าช้ำใจอนิจจาเป็นข้า
จ้ากรุงขอมต้องยินยอมสารพัดขัดมิได้อกเอ๋ยอกกูดูกระไรเกิดเป็นไทยต้องเป็นทาสอนาถนักจำต้องยอมให้คอมจิกหัวใจยิ่งคิดไปฟูมฟกอกแทบหักทำชะไหนจะได้พ้นเงื้อมมือยักษ์ให้ขึ้นชื่อประจักษ์ได้สักคราในเมืองละโวมีทะเลสาบน้ำจืดอยู่แห่งหนึ่งชื่อทะเลชุบศรซึ่งถือว่าน้ำในทะเลชุบศรเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์ขอมจึงกำหนดให้พ่อเมืองละโวส่งสวยน้ำจากทะเลชุบศรไปยังนครธมราชธานีของขอมเพื่อใช้ในพระราชพิธีต่างๆโดยใส่ตุ่มขนไปจำนวน20เล่มเกวียนต่อครั้งต่อมาเมื่อถึงคราวจะต้องส่งสวยน้ำอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นช่วงที่ชาวเมืองละโวกำลังประสบความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งกันดารทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ผลพระร่วงขอร้องนักคุ้มเจ้าพนักงานขอมที่คุมทหารมารับสวยให้ขนน้ำกลับไปเองนักคุ้มอ้างว่านำเกวียนมาเพียง10เล่มไม่พอกับสวยน้ำที่ไทยต้องส่งและท้าว่าจะขนน้ำกลับไปเองหากพระร่วงสามารถส่งน้ำได้เท่ากับปริมาณเดิมพระร่วงจึงคิดทำกระออมบรรจุน้ำแทนตุ่มโดยให้หลวงเมืองซึ่งเป็นกรมการเมืองละโวดำเนินการดังนี้ท่านจงแบ่งปันเป็นหมู่เราพากันเข้าป่าไผ่ไผ่สารตัดไม้ไผ่มาให้พอแรงการแล้วจักสารรูปร่างอย่างชะลอมแต่ตาทีท่วงทีเหมือนกระจาดรูปขนาดกระบุงใบยอมเอาชัญญาภายในไว้ให้พร้อมใช้กระออมนี้ตักวารีภาชนะเช่นนี้ที่จะเบาคงจะเอาบรรทุกได้เต็มที่แม้ฝ่ายเราทำได้ดังว่านี้เสนีก็จะต้องขนไปพระร่วงสามารถบรรทุกน้ำลงในเกวียน10เล่มโดยมีปริมาณน้ำเท่าที่เคยบรรทุกในเกวียน20เล่มได้ขอมจึงจำต้องขนน้ำกลับไปเองตามสัญญาพระร่วงเกรงว่าขอมเจ็บอายคงต้องมาแก้แค้นในภายหลังจึงคิดป้องกันเมืองและหาสัมพันธมิตรด้วยการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองสุโขทัยดังคำประพันธ์ว่า
จริงอยู่เช่นว่านาคราเนียงเราได้เปรียบเต็มที่สมมุ่งหมายแต่อย่าประมาทชาติขอมร้ายเจ็บอายคงคิดมาแก้แค้นแต่นี้ไปชาวไทยจำจะต้องคิดป้องกันเมืองที่หวงแหนหาไม่คอมจะกระนำย่ำแดนและทำความคับแค้นทั่วไปละโวจำเป็นจะต้องคิดหาสัมพันธมิตรเมืองใหญ่จำเราจะส่งทูตไปชักชวนสุโขทัยเป็นไมตรีเหตุการณ์เป็นดังพระร่วงคาดเมื่อเท้าพันธุมบดีกษัตริย์ขอมทรงทราบเรื่องเห็นปัญญาและความเฉลียวฉลาดของพระร่วงเกรงว่าพระร่วงจะเป็นราชศัตรูก่อเหตุแข็งเมืองในภายหลังจึงบัญชาให้พญาเดโชคุมทัพไปจับพระร่วงถ้าจับเป็นมาไม่ได้ก็ให้ฆ่าเสียพระร่วงทราบข่าวเกรงว่าชาวเมืองจะเดือดร้อนต้องสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อเพราะตนเองจึงหลบไปอยู่ที่เมืองสุโขทัยเพื่อไม่ให้ชาวเมืองถูกขอมทำร้ายดังคำประพันธ์ว่าอันข้อที่เกรงอยู่แล้วนั้นก็เป็นอันมีมาถึงที่อันพวกขอมยกมาในครานี้มุ่งเอาชีวีแต่ตัวกูแม้กูจะอยู่ต่อต้านพวกไทยใจหันคงต่อสู้ไหนจะยอมพ่ายแพ้แก่ศัตรูกูยังอยู่คงประยุทธ์สุดกำลังแต่ชาวไทยไม่ชานการณรงค์เหลือทนงสู้คอมกำลังคลังเหมือนแสงให้ไปตายวายชีวังกูจะยังอยู่สายไม่เข้าทีจำกูจะหลีกเลี่ยงไปสู่แดนสุโขทัยกรุงศรีขอมรู้ว่ากูไกลบุรีคงจะไม่โจมตีต่อไปพระร่วงออกอุบายให้นายมั่นพรานป่าทำทีหลงป่าให้ขอมจับตัวได้และบอกขอมว่าพระร่วงทราบข่าวว่าขอมยกทัพมาจึงกลัวและหนีไปอยู่กรุงสุโขทัยเมื่อนายมั่นถูกทหารขอมจับตัวได้จึงทำตามอุบาย
พญาเดโชสั่งให้นักคุ้มคุมทหารพักแรมคอยอยู่ในป่าส่วนตนเองปลอมตัวเป็นคนไทยไปตามจับพระร่วงที่เมืองสุโขทัยเพียงผู้เดียวดังคำประพันธ์ว่าฉะนั้นก็ขอแรงณนักคุ้มให้เจ้าอยู่ควบคุมทัพใหญ่ตัวกูจะปลอมแปลงไปกระทั่งสุโขทัยธานินจะแต่งกายให้เหมือนคนไทยเล็ดลอดดอดไปสมทวินลี้ลับเหมือนกับกูดำดินคงจะได้เสร็จสิ้นดังจินดาตัวเจ้าจงคุมพลกรายพักแรมอยู่ในแนวป่าเมื่อกูเสร็จกิจจะกลับมานำโยธาทัพกลับนครนักคุ้มคุมทัพขอมคอยพญาเดโชอยู่ในป่าแต่ถูกนางจันมารดาของพระร่วงคิดอุบายนำชาวเมืองละโวลอบเข้าโจมตีตอนดึกสงัดในขณะที่พวกขอมหลับอยู่ทัพขอมจึงพ่ายแพ้ยับเยินดังคำประพันธ์ว่าอันพหลพลไทยนั้นใจกล้าแต่ว่าเพลงศาสตราไม่แข็งขลังอันจะยกเข้าโหมโรมกำลังดูยังไม่เหมาะแน่สายควรเราจะยกเดินคอยคอยไปคอยอยู่ในป่าใหญ่ใกล้ที่พักพหลพลกรายของขอมนั้นสายและคอยทีจนถึงเวลาดึกสงัดฟังถนัดว่ามันหลับเต็มที่เราจึงคอยโหมโจมตีโดยพวกภัยรีมิทันรู้ฝ่ายพญาเดโชปลอมตัวเป็นคนไทยไปตามพระร่วงที่วัดพระบรมธาตุในเมืองสุโขทัยพบพระร่วงซึ่งผนวดเป็นภิกษุกำลังกวาดลานวัดอยู่พญาเดโชไม่รู้จักพระร่วงจึงเข้าไปถามหาดังคำประพันธ์ว่าประทานโทษโปรดด้วยเถิดเจ้าข้าข้ามาหาพระร่วงผู้เป็นใหญ่ตูข้านี้เป็นคนไทยมาไกลจากละโวธานี
ทราบว่าพ่อเมืองของข้าเจ้าเข้ามาผนวดอยู่ที่นี่ตู่ข้าจงรักพักดีหวังที่จะกราบพระบาทาแม้ว่าพระร่วงโทปราณีบางทีจะรับไว้เป็นข้าขอท่านจงได้เมตตาจงโปรดช่วยพาข้าไปพระร่วงรู้ทันทีว่าขอมปลอมตัวมาเพื่อจับตนจึงให้สิทธิ์วัดจับตัวพญาเดโชไว้และให้นายมั่นคุมตัวพญาเดโชส่งกลับไปให้ท้าวพันธุมบดีโดยไม่ได้ทำอันตรายแต่ประการใดด้วยเมตตาว่าพญาเดโชปฏิบัติตามคำสั่งของนายขณะนั้นกษัตริย์ผู้ครองเมืองสุโขทัยสวรรคตกรมการเมืองสุโขทัยชื่นชมในคุณธรรมและบารมีของพระร่วงจึงอัญเชิญพระร่วงขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองสุโขทัยสืบต่อมาดังคำประพันธ์ว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบงกฎชมาศปกกล่าวเกศข้าขอกราบทูลพระกรุณาทราบฝ่าพระบาทพระภูธรข้าเจ้าเสนาพฤทธามาตอีกทั้งถวยราชสโมสรระยอบนอบเสียนถวายก่อนทูลวอนพระองค์ผู้ทรงท่านขอเชิญพระองค์ขึ้นทรงราชทะเลิงอาจสุโขทัยรังสรรค์เพื่อพดุงไพรฟ้าประชานันกเกษมสันทั่วแควนแดนไทยขอเชิญจันลงแหล่งลาเป็นสง่าดังดวงมณีสายพระเกียรติเกลือแควนเด่นไกลถวยไทยพึ่งโพธิสมภาร